ต่อกันที่นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนครับได้พาชาวบ้านบริเวณย่านราชดำรินะครับเข้าร้องศาลปกครองครับตรวจสอบกรณีที่มี3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นอนุมัติให้เอกชนก่อสร้างอาคารสูงในย่านราชดำรินะครับบนพื้นที่สวนสาธารณะครับนายศรีสุวรรณจันยาครับนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนพาชาวบ้านในซอยหลังสวนและซอยมหาดเล็กหลวง2ครับกว่า30คนเดินทางมาที่ศาลปกครองครับเพื่อยื่นฟ้องผู้อำนวยการเขตปทุมวันผู้อำนวยการสำนักการโยธาและผู้ว่ากรุงเทพมหานครกรณีที่3หน่วยงานนี้นะครับได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างอาคารสูงบนที่ดินในซอยมหาดเล็กหลวง2ถนนราชดำริเขตปทุมวันซึ่งที่ดินผืนนั้นนะครับก็เป็นสวนสาธารณะที่สร้างความร่มเย็นและก็ความร่มรื่นให้กับชาวบ้านบริเวณนั้นครับโดยนายศรีสุวรรณกล่าวครับว่าได้เดินทางมาร้องศาลปกครองเพื่อให้คุ้มครองชั่วคราวรวมถึงให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างโครงการมหาดเล็กหลวง2 Residences ครับหรือมหาดเล็ก Residences ซึ่งอยู่ในซอยมหาดเล็กหลวง2ถนนราชดำริเขตปทุมวันซึ่งที่ดินผืนนี้นะครับเป็นของสำนักงานพระคลังข้างที่ครับโดยให้บริษัทไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนเป็นผู้ดำเนินการสร้างครับเพื่อจัดทำเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าตนเองจึงเชื่อว่าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนั้นได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างแน่นอนโดยนายศรีสุวรรณกล่าวต่ออีกนะครับว่าการที่นำพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีเขียวมาสร้างอาคารนั้นก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนครับเพราะว่าที่ดินผืนนั้นเดิมทีเป็นเหมือนปอดของชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นที่อยู่กันมานานจึงอยากให้ศาลปกครองนั้นให้ความคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้ยุติการก่อสร้างไว้ก่อนเพราะว่าขณะนี้นั้นได้มีการดำเนินการก่อสร้างลงเสาเข็มแล้วและหลังจากวันนี้30วันก็จะไปยื่นฟ้องที่ปปช.ต่อไปครับ